ปัญหาใจกลางเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือคำนี้แหละครับคือคำว่าการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่แหละผมเนี่ยรอตอนที่รออ่านคำฉายเนี่ยผมรอมากเลยว่าในคดีนี้มันเป็นคดีที่เป๊ะกับเรื่องนี้เลยนะฮะชัดเจนเลยนะครับศาลคงจะต้องบอกแล้วแหละว่าอะไรคือองค์ประกอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมันจะไปเปลี่ยนแปลงมันไปกัดเซาะมันนะฮะไม่ได้ถือเป็นการล้มล้างคือถ้าเราจะบอกอะนะฮะว่าล้มล้างอะไรเนี่ยเราต้องเคลียร์ก่อนว่าไอการปกครองระบอบอันเนี้ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญบ้างถูกไหมครับเราจะได้รู้ว่าโอเคการปกครองเนี้ยมันมีสิ่งต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญนะฮะและถ้าคุณไปทัชหรือไปเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยถือว่าเป็นการล้มล้างถ้าอย่างนี้มันก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาถูกไหมครับแต่ตลอดการอ่านคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับทั้งคำวินิจฉัยกลางนะฮะของศาลนู่นเองเนี่ยแล้วคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการทั้ง9อ่ะนี่ผมอ่านของทุกท่านเลยนะฮะไม่เห็นเลยครับไม่มีทักท่านเดียวนะครับพยายามที่จะอธิบายองค์ประกอบของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คืออะไรพอศาลพอจะกล่าวได้บ้างนะครับในคำวินิจฉัยซึ่งเดี๋ยวเราจะลองผมพยายามสักควานหาดูนะอันนี้ต้องใช้วิธีเราต้องเรียกว่าควานหาจากคำวินิจฉัยเนี้ยต้องไปควานเอาเองนะครับว่าที่ศาลเขียนมาเนี่ยตรงไหนบ้างแต่พออ่านคำวินิจฉัยความเห็นส่วนตนแล้วนะครับไปประกอบคำวินิจฉัยกลางเนี่ยผมพบว่าคำวินิจฉัยกลางมันเกิดจากการเอาส่วนแต่ละส่วนของตุลาการเนี่ยมาประกอบสร้างขึ้นมาบางอันเนี้ยสำนวนนี้มาจากของท่านนี้สำนวนท่อนนี้มาจากของท่านนี้ของอันนี้มาจากท่านนี้อะไรประมาณนั้นถูกไหมฮะแต่ว่าเราก็ต้องถือเอาคำวินิจฉัยของศาลนู่นเนี่ยเป็นหลักนะครับในการวิจารณ์เพราะว่าความเห็นส่วนตนก็เป็นเพียงส่วนประกอบเพราะไม่ได้มีผลในทางกฎหมายใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองดูตัวคำวินิจฉัยนิดหนึ่งนะครับศาลพูดถึงเรื่องกำเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือศาลบอกว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยเมื่อปี2475ให้อำนาจการปกครองเป็นของชนทั้งหลายหรือมาจากปวงชนชาวสยามคณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนชาวไทยยังคงเห็นพ้องกันอัญเชิญพระมหากษัตริย์เพื่อทรงเป็นสถาบันหลักที่จะต้องคงอยู่คู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและทรงใช้อำนาจอธิปไตยนั้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้แห่งรัฐธรรมนูญโดยเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าอันนี้นะฮะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขราชอาณาจักรไทยได้คงไว้ซึ่งการปกครองระบบนี้ต่อเนื่องมาโดยตลอดแปลว่านะครับถ้าอ่านจากความอันเนี้ยนะฮะในความเข้าใจของศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะชุดปัจจุบันนี้นะครับท่านเข้าใจว่านะครับการปกครองเนี่ยรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475ถูกไหมฮะถ้าเราอ่านตรงเนี้ยบอกแม้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วให้มากการปกครองเป็นของราษฎรก็ตามเนี่ยนะครับก็คณะราษฎรเองก็ยังเชิญพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักคู่กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่นหน้าที่ตายตามรัฐธรรมนูญนะแล้วก็บอกว่าโดยเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเอาตรงนี้ก่อนเอาเพราะไม่นั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรเป็นจุดหลักในการจับเพื่อจะบอกว่ามันคืออันนี้ระบอบการปกครองนี้คืออะไรเอาตรงจุดนี้ก่อนนะคำวินิจฉัยนี่เป็นแบบนี้ทีนี้ติ้งต่างว่าเป็นแบบนี้นะหมายความว่าโอเคศาลเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะครับในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็คงทราบกันอยู่ว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นถ้อยคำที่ใช้เรียกชื่อระบอบนี้เนี่ยในทันทีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับหลังเปลี่ยนการปกครองในชื่อที่เรียกเนี่ยนะครับเรียกกันหลายอย่างนะอันนึงที่เรียกกันก็คือราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยอันนี้เป็นคำเรียกของท่านผู้ประสาทการดร.ปรีดีพนมยงค์นะฮะท่านก็เรียกแบบนี้นะครับไอ้คำว่าประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกกันอย่างน้อยนะครับในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในตัวบทในรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีการเขียนถูกไหมครับเรารู้ว่าโอเคการปกครองระบบเนี้ยถูกเรียกชื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับเน้นเรื่องพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยในรุ่นปี2492หลังจากการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแรกนะครับในปี2490แล้วก็เห็นว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยวรรคมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ
ถ้อยคำอันนี้ก็มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงมาแล้วตอนหลังก็มีการเชื่อมกันนะฮะการเชื่อมกันแล้วเรียกชื่อระบอบจริงๆเนี่ยนะครับมันปรากฏในช่วงหลังนะไม่ได้ปรากฏแต่แรกนะครับแต่เอาล่ะสมมติว่าถือตามความเข้าใจแบบนี้นะที่ท่านนุ่นเข้าใจเนี่ยนะครับก็ถ้าเอาจำข้อความวันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะถ้าเกิดจะเรียกแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือการปกครองระบอบเนี้ยนะครับก็มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนนะฮะก็คือหนึ่งอำนาจการปกครองเป็นของราษฎรหรือมาจากปวงชนชาวสยามอันหนึ่งกับอันที่สองคือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขก็สองอันก็คืออำนาจซึ่งอันนี้ก็จะตรงนะคือหลักประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่อำนาจการปกครองเป็นของประชาชนใช่ไหมฮะอีกอันนึงก็คือว่าพระมหากษัตริย์ก็เป็นประมุขมันก็ประกอบสร้างขึ้นมาถ้าก็มีองค์ประกอบสองอันถ้าเกิดตีความแบบนี้นี่ก็แปลว่าการกระทำอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเป็นประมุขของพระมหากษัตริย์นะหรือไม่กระทบกับสถานะพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐนะฮะก็ไม่ถือว่าเป็นการล้มล้างการปกครองถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องตัวสถานะพระมหากษัตริย์เลยว่าพระราชอำนาจอะไรจะเป็นยังไงหลักเพียงแต่เพียงว่าอัญเชิญองค์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับให้เป็นสถาบันหลักต่อไปก็คือให้เป็นประมุขของรัฐต่อไปในแง่นี้ผมคิดว่าความเข้าใจของผู้ถูกร้องเข้าใจแบบนั้นคือเขาก็เข้าใจกันว่าการที่เขาเสนอเนี่ยเขาไม่ได้เสนอเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยเลิกไม่ให้มีกษัตริย์ไม่ให้มีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขของรัฐไม่ได้เสนอแบบนั้นแต่เขาเสนอมีการปรับเปลี่ยนนะครับสถานะพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อันนี้คือเขาเสนอเอาล่ะข้อเสนอนี้ของเขาเนี่ยจะดีไม่ดีจะถูกไม่ถูกจะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องนึงต้องวิจารณ์กันต่อไปอันนี้มันก็วิจารณ์กันได้ทุกอย่างแต่ถ้าเอาหลักตรงนี้ก่อนเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนในทางกฎหมายอ่ะมันต้องเคลียร์ก่อนว่าถ้าเรียกรูปแบบการปกครองนี้แบบนี้แต่ปี2475เนี่ยมันต้องหมายถึงแค่นี้แหละด้านหนึ่งคือประชาธิปไตยด้านหนึ่งพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งถ้าเกิดเอาแค่นี้เป็นหลักนะฮะการเสนออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยยังคงถือไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบนี้หรอกเพราะว่าเขาก็ยังคงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปแต่เราเห็นต่อไปอีกว่าแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะเขียนแบบนี้นะครับแต่โดยความเข้าใจของศาลเองเนี่ยไม่ได้เข้าใจแบบนี้ถ้าเราไปดูในความในตอนอื่นๆไม่ได้มองแค่องค์ประกอบสองส่วนมาประกบกันแบบนี้สิ่งที่เขามองเนี่ยคือเขามองเรื่องพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งของตัวระบอบด้วยด้านนี้คือปัญหาเพราะพอมองเรื่องพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์เป็นส่วนหนึ่งหรือสถานะพระมหากษัตริย์เป็นส่วนของระบอบเนี่ยอันนี้ผมไม่มีปัญหาถ้าเกิดศาลจะมองแบบนั้นนะแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยศาลต้องชี้ครับว่าอะไรบ้างแค่ไหนที่ตัวพระราชอำนาจมหาศาลนั้นเนี่ยนะครับจะไม่ได้ไปกระทบกับตัวระบอบประชาธิปไตยข้อ2อันนี้ต้องประกบกันตัวระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับโดยสภาพเนี่ยในความเห็นผมนะก็จะไม่ได้ไปกระทบอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์หรอกคือไม่กระทบกับสถานะพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเพราะว่าระบอบนี้คือระบอบที่เป็นประชาธิปไตยแต่พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐไงถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้ตัวประชาธิปไตยโดยตัวมันเองอ่ะถ้าจะกล่าวถึงว่ากรณีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันไม่กระทบกับเหมือนอย่างในญี่ปุ่นก็ชัดเจนนะญี่ปุ่นพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจจักรพรรดิไม่มีพระราชอำนาจเขาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีจักรพรรดิเนี่ยทรงเป็นประมุขเพราะนั้นในทางระบอบเนี่ยมันไม่ไปกระทบหรอกแต่ที่จะกระทบเนี่ยก็คือพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในความสัมพันธ์กับประชาธิปไตยต่างหากอันนี้ที่จะเป็นประเด็นถูกไหมฮะซึ่งเรื่องนี้มันมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงมาในทางประวัติศาสตร์โดยตลอดมันไม่ได้นิ่งนะผมมีข้อสังเกตว่าเท่าที่ไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยนะครับมีเท่าที่ผมอ่านนะมีอย่างน้อยสองท่านเนี่ยพูดประเด็นนี้นะฮะท่านหนึ่งเนี่ยก็อธิบายแค่กับแบบนี้นะคือบอกว่าระบอบประชาธิปไตยด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งคือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะซึ่งเหมือนว่าท่านก็อธิบายตรงนี้ถูกแต่ว่าตอนที่ท่านปรับข้อเท็จจริงอ่ะถ้าไม่ได้ใช้หลักแบบนี้ไปปรับเอาแค่นี้ไปปรับเพราะถ้าเอาแค่นี้ไปปรับเนี่ยต้องชี้ว่าไม่ล้มล้างแต่ท่านก็ไปเอาบริบทอื่นมาประกอบแล้วก็บอกว่าล้มล้างทั้งที่ความจริงเนี่ยตอนที่วางหลักเนี่ยท่านบอกว่าโอเคด้านนึงเป็นประชาธิปไตยด้านนึงก็คือว่าประมุขของรัฐนี่เป็นพระมหากษัตริย์แค่นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพระราชอำนาจอะไรนะครับอันนี้อยู่ข้างหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายท่านก็บอกว่าล้มล้างการปกครองเหมือนกันอีกท่านหนึ่งอันนี้หนักเลยนะครับท่านนี้ผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามตุลาการทั้งหมดเลยนะครับท่านนี้นะครับ
บอกเลยนะว่าการแก้ไขการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่จะกระทบกับพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนี้เป็นการล้มล้างการปกครองเอาอย่างนี้เลยครับมีนะฮะถ้าความเข้าใจของท่านคือถ้าเกิดแก้เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์เนี่ยคือล้มล้างการปกครองท่านในความเห็นส่วนตนเนี่ยท่านเขียนแบบนี้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือประเด็นเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงที่ว่าพระราชสถานะของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันไม่ได้สถิตนิ่งอยู่เอางี้ก่อนนะมีความผันแปรเปลี่ยนแปลงมาแล้วผมเคยพูดแล้วนะครับแล้วผมพูดย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพระราชอำนาจนะฮะตลอดจนถึงฐานะบางส่วนพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับโดยปกติหรือโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีการรัฐประหารนะครับฉีกรัฐธรรมนูญฉบับเดิมทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็มีรัฐธรรมนูญถาวรหลังจากนั้นนะครับกฎเกณฑ์ถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับกฎเกณฑ์หลายส่วนที่เกี่ยวกับสามพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนนะครับหลังจากที่มีการรัฐประหารเรื่อยมานะครับตั้งแต่โดยยิ่งตั้งแต่หลังปี2490เป็นต้นมาเริ่มจากรุ่นปี2492ก่อนแล้วมีการปรับนะครับในธรรมนูญการปกครอง02หลังยึดอำนาจโดยสฤษฎิ์ธนรัตน์นะครับก็มีการปรับนะฮะแม้รุ่นปี17นะครับแล้วรุ่นปี17ซึ่งเป็นผลพวงจากการศึกษา16เนี่ยก็มีการปรับบางส่วนนะครับแล้วรุ่นปี2534นะครับที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการยึดอำนาจโดยรสช.ในปี234ต้นปีเนี่ยนะฮะก็มีการปรับมีกฎบนเทียนบาทนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี4050เนี่ยรับเอาจากปี34มาโดยไม่ปรับหมวดพระมหากษัตริย์แล้วปรับใหญ่อีกครั้งนึงรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยการปรับเปลี่ยนสถานะและพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ในทัศนะผมเนี่ยนะครับใหญ่มากถึงขนาดที่ผมเกือบจะมองเป็นอีกเฟสนึงแล้วอะหมายถึงว่ารัฐธรรมนูญปี60นั้นมีการถวายพระราชอำนาจให้แก่พระมหากษัตริย์ในหลายเรื่องนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ได้มีการถวายพระราชอำนาจคำถามเนี่ยนะครับที่ต้องถามกันดังๆก็คือว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือกระทบกับพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ไหมก็เปลี่ยนทุกครั้งอะครับหลายครั้งคือบทบัญญัติอันนี้ก็มีการเปลี่ยนมาเป็นลำดับอะเราจะบอกได้ยังไงว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยจะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบนี้แปลว่าไนยะของตัวระบอบนี้มันก็มีความลื่นไหลอยู่ในระดับหนึ่งถูกไหมครับมันไม่ได้สถิตนิ่งอยู่แต่โอเคอาจจะมีแกนบางอย่างเหมือนกันซึ่งอันนี้ศาลนูนเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยท่านควรที่จะบอกว่าคืออะไรจะได้รู้เพราะอันนี้มันไม่มีความชัดเจน